สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงส้มแป๊ะซะปานินสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นจนหยดสุดท้ายอย่าเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดกรอบปานินกันเลยครับผมก็ใช้ปานิน2ตัวนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็ปั้งที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราทอดปานินให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆปานินของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักขึ้นในพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการลวกผักกันเลยครับผักก็จะมีผักกระเฉดนะครับแต่ผักกระเฉดเราไม่ลวกนะครับผักกระเฉดก็ตามชอบได้เลยนะครับถั่วฝักยาวหั่นท่อนนะครับ5ฝักแล้วก็ตามด้วยผักกาดขาวตามชอบเลยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วให้เราใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือกับน้ำตาลนะครับจะไปช่วยให้ผักลวกของเรามีรสชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราใส่ผักของเราลงไปลวกนะครับใส่ผักกาดขาวลงไปก่อนนะครับลวกผักกาดขาวของเราให้สุกนะครับเสร็จแล้วก็ตักไปน็อกน้ำเย็นนะครับเมื่อผักของเราคลายความร้อนแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆตักผักของเรานะครับพักเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวของเราลงไปลวกนะครับลวกสุกแล้วก็ตักไว้น็อกน้ำเย็นนะครับแล้วก็พักผักของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำแกงส้มกันเลยครับน้ำเปล่า 1,200 mL เกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงส้ม100กรัมแล้วก็ให้เราคนให้พริกแกงส้มนะครับละลายเข้ากับน้ำเลยครับแล้วเราจะรอให้เขาเดือดนะครับเพื่อนเพื่อนๆก็สามารถใส่เนื้อปลาลงไปเพิ่มความเข้มข้นให้กับแกงส้มได้นะครับจะเป็นเนื้อปลาทูเนื้อปลานิลก็ได้นะครับน้ำแกงส้มของเราก็เดือดนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก8ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับรอจนน้ำแกงส้มของเราเดือดและมีความเข้มข้นนะครับน้ำแกงส้มของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปเสิร์ฟแกงส้มแป๊ะซะปานินกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงส้มแป๊ะซะปานินสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับก็เสิร์ฟกันแบบร้อนๆเลยนะครับเสิร์ฟกันบนเตาแบบนี้เลยนะครับให้เขาเดือดผุดๆนะครับสดน้ำร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับเข้ากันอย่างลงตัวครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับในเมนูกับข้าวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงส้มแป๊ะซะสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ทานแบบหม้อไฟนะครับสุดยอดมาก